สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มราดาชาแน,นลนะคะวันนี้แม่มราดาจะไปเรียนทำครัวสองไส้แฮมนะคะกับอาจารย์ท่านเดิมค่ะขอบคุณอาจารย์รุ่งโรดอินคงนะคะที่อนุญาตให้นำสูตรนี้มาเผยแพร่ได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเตรียมส่วนผสมทั้งหมดตามสูตรคูณ2นะคะ นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะยกเว้นเพสตรีนะคะไปนวดค่ะช่วงที่เรารอแป้งนวดนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของแฮมค่ะหั่นครึ่งแฮมนะคะนวดแป้งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนำก้อนแป้งไปวางบนโต๊ะที่สะอาดค่ะตัดแบ่งแป้งเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะคะส่วนละหสูตรค่ะ เพื่อที่นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการทำขนอได้กัน,นค่ะอาจารย์สาธิตวิธีรีดแป้งและแบ่งเป็นสามช่องเท่าๆกันค่ะจากนั้นอาจารย์นำเพสตรีมาวางบนสองช่องนะคะเมื่อเสร็จแล้วอาจารย์พับแป้งค่ะอาจารย์จะโรยแป้งตลอดนะคะเพื่อไม่ให้ก้อนแป้งติดโต๊ะค่ะ หลังจากใส่เพสตรีเข้าไปหมดแล้วนะคะอาจารย์ก็จะพับแล้วก็รีดนะคะทำแบบนี้ไป3มครั้งค่ะเมื่อรีดและพับเสร็จแล้วนะคะนำพลาสติกมาคลุมไว้ค่ะพักไว้สิบนาทีนำแป้งที่พักไว้มาแบ่งครึ่งอาจารย์จะย้ำเสมอว่าก่อนรีดแป้งทุกครั้งต้องโรยแป้งก่อนค่ะ รีดแป้งยาว25กว้าง20นิ้วค่ะตัดครึ่งตรงกลางแผ่นแป้งนะคะและแต่ละส่วนก็แบ่งย่อยออกไปเป็นอีก5ส่วนเท่าๆกันค่ะแล้วตัดเป็นสามเหลี่ยมตามรูปนี้เลยค่ะอาจารย์ทากไข่ที่เตรียมเอาไว้นะคะตรงบริเวณมุมของสามเหลี่ยมค่ะ อาจารย์เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำครัวซองในครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์สอนและสาธิตวิธีขึ้นรูปตัวครัวซองให้นักเรียนดูก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำครัวซองของตัวเองกันค่ะอาจารย์และพวกเรานักเรียนนะคะช่วยกันขึ้นรูปครัวซองจนเสร็จนะคะแล้วก็ นำเอาไปคลุมด้วยพลาสติกพักเอาไว้ค่ะเมื่อแป้งโครซองขึ้นฟูได้ที่แล้วนะคะเราก็นำออกมาทาผิวโครซองนะคะด้วยไข่ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วค่ะเราวอร์มเตาอบด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสตอนนี้โครซองของเราก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วค่ะ ครัวซองอบสุกใหม่ๆนะคะออกมาร้อนๆกลิ่นหอมมากเลยค่ะสีก็สวยมากด้วยนะคะสูตรนี้เนื้อแป้งนุ่มมากๆเลยค่ะครัวซองค้างคืนแป้งไม่แห้งนะคะยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะใครสนใจจะทำขายก็ขอให้ขายดีรวยๆปังๆ